ันเป็นเรื่องของจังหวะแต่อย่างน้อยหอมสบายใจมากว่าที่หอมเจอเป็นตำรวจจริงๆนะคะอันนี้หอมจะไม่ได้ติดใจการทำงานของตำรวจเลยแล้วหอมเชื่อว่าต่างคนก็ต่างกลัวกันเราก็ไม่มั่นใจเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยหอมจะไม่ไปจอดรถอะไรอย่างนั้นอีกแล้วต่อไปนี้คือลงก็ลงในสถานที่ที่มันมีคนพลุกพล่านน่าจะเป็นหน้าเลขาหอมมากกว่าค่ะแล้วคือแบบเลขาหอมอ่ะเขามีประสบการณ์การโดนจี้ลงรถแล้วโดนจี้กระเป๋าฉะนั้นก็จะลนลานเป็นต้นหอมเป็นผู้หญิงก็ถามว่าพี่เป็นใครคะพี่เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าคะอะไรเงี้ย